สวัสดีค่ะมากินตำแตงยั่วกินปลาหมึกให้เขาก่อนแล้วเขาจะบ่นนะไปรอกินคลิปไหนอีกล่ะปลาหมึกเนี่ย กินคลิปต่อไป มันแซ่บมันก็เลยต้องจุปากเปเวอร์กินมหากรรมผักเพื่อนมาจะให้เราเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นอะไรนะแล้วก็เรากินผักขนาดเนี้ยกินผักซะขนาดเนี้ยจะผักเหลืองผักเขียวว ันนั้นที่บูบอะโรคเจ้ากรรมในเวร มาถาม ทำบุญไม่ให้ทำบุญไม่ให้แล้ววันนี้ก็วูบพอไปตรวจแล้วมันเจออะไรโอ้ยกินตำแตงสำลักจะเป็นโปบเจ้ากรรมนายเวรบอกว่าทำบุญแล้วก็อย่ามาทักก็เลยสำลัก
ูดคำๆกันนะไม่มีอะไรทำเนาะมันก็พูดคำๆกันไปคาบเส้นก็โดนบนนี่กินแล้วยังคาบคาบเส้นทำหน้าปกตำแต่งอร่อยที่สุดในโลกส้มตำกินบ่อยละกินตำแต่งมั่งเพื่อนๆจะบอกกินแต่ส้มตำเราก็เลยหันมากินตำแต่งมั่งเพื่อนๆจะได้ไม่บ่นหนึ่งยังไม่ทันได้กินเลยเลยละใครบอกยังไม่ทันได้กินกินหมดไปครึ่งทางอ่ะขอเอาช้อนมาซดหน่อยได้ไหมมันไม่เหมือนมะละกอเนาะมันเต้นยาวๆมันหยิบได้
ไปน้ำลายมูกไปน้ำลายน้ำมูกกินไปน้ำมูกไหลไปโอ้เผ็ดยอดเลยเราทาเราอาบน้ำเสร็จนะเราทาแค่ลิปเฉยๆเราไม่ได้แต่งหน้านะเดี๋ยวเพื่อนๆจะบอกว่าทำไมหน้าพี่เอ๋ขาวเนี่ยแดดมันส่องอะแดดมันส่องมันก็เลยเหมือนแต่งหน้าเหมือนทาแป้งอ่ะแต่เราไม่ได้ทาแป้งนะนี่คือหน้าสดของเราบางวันถ้าเราไม่นอนดึกมันก็ไม่เป็นไรหน้าเราจะใสบางวันถ้าเรานอนดึกเป็นไปตามกลไกของหน้าหน้าไม่ค่อยใสไม่ค่อยสดเท่าไหร่ถ้านอนดึกนะเผ็ดสไปซี่ชิลี่ from แอฟริกาใต้โอ้แอฟริกาใต้ชิลี่ from เซาท์แอฟริกาลืมเนาะก็ฉันเป็นคนไทยนี่นะแป๊บนึงขอไปเผ็ดก่อนบอกเจ๊กินปลาหมึกกี่วันนะขั้นต่ำ3วันวันนั้นย่างไส้อะกิน3วันก่อนจะเสร็จไม่ได้ทำคลิปหรอกตื่นเช้ามากินไส้ก่อนสามวันเต็มๆอะไส้หมดวันนั้นที่เห็นย่างไส้อะนะcome say hi bub hello ไปขายนาฬิกาเยอะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนาฬิกาเขา20กว่าเรือน
ดูสกิสนมาเลยจ้ะมาเลยสวัสดีครับปิงคิดไม่อะไรคุณคิดว่าสวยว่ารมยิดไอ้นิดคิดไหมไปสมองเงา I don't know why I don't want to go that แกไม่คิดเพราะว่าแกบอกไม่อยากเผ็ดเดี๋ยวฉันตายจุ๊บปากมันเผ็ดมันอร่อยก็เลยจุ๊บปากคริสเราชอบเวลาเราไปประเทศไหนเราชอบเดินไปดูในซุปเปอร์มาร์ทเดินไปดูในตลาดนะคะตามซุปเปอร์มาร์ทว่าเผ็ดชอบเดินดูเพราะว่าจะดูว่าราคาผักราคาหมูราคาต่างๆสินค้าต่างๆในท็อปในตลาดของประเทศอื่นอ่ะมันแพงหรือมันถูกกว่าฮอลแลนด์ขนาดไหนเราชอบเดินไปดูตามช็อปตามตลาดต่างๆนะคะดูแล้วก็เปรียบเทียบนะคะเฮ้ยว่าเฮ้ยไม่ใช่ดูตลาดไม่ใช่ดูช็อปเดียวนะดูหลายๆช็อปเข้าซุปเปอร์มาร์ทหลายๆซุปเปอร์มาร์ทนะคะดูหลายๆช็อปดูแล้วมาเปรียบเทียบกับฮอลแลนด์ว่าไหนถูกกว่าไหนแพงโอ้ยว้าเผ็ดโคตรเลย